มาประจำไม่เคยขาดไม่เคยลาสำหรับคลิปพิเศษที่รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อเป็นตัวช่วยในการหาเกมใหม่ๆของเกมเมอร์ที่ขี้เบื่อทุกวันนี้ฮะเกมมือถือออกมาให้เล่นทุกสัปดาห์เลยนะครับเรียกได้ว่าออกมาเพียบเลยและผมตามโซเพลย์ครับก็จะมาบอก5เกมใหม่ๆนะฮะที่คัดมาอย่างดีครับเอาเป็นว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับมาที่เกมแรกกันนั่นคือ Lineage 2M เกมแรกถือว่าเป็นที่สุดของเกมมือถือในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับของ Lineage 2M ผลงานชิ้นล่าสุดจากค่าย NCSoft ที่เปิดให้บริการในประเทศเกาหลีทั้งในระบบ Android และ iOS อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนครับมือถือไม่แรงก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าทาง NCSoft เนี่ยเขามีตัวเลือกให้เล่นใน PC ได้ด้วยโดยโหลดเกมผ่านอิมูเลเตอร์ของทาง NCSoft ที่ชื่อว่าพี่ม่วงฮะก็คือ Purple แปลว่าสีม่วงนะซึ่งมีฟังก์ชันเด็ดกว่าตัวอื่นแถมรองรับความละเอียดได้ถึง 4K เลยทีเดียวตัวเกม Lineage 2M ครับมีระบบการเล่นต่างออกไปจาก Lineage 2เวอร์ชันเดิมของ PC เพราะเป็นแนวแอคชั่น MMORPG ครับแทนจากของเดิมนะครับที่เดินจิ้มหรือว่าคลิกให้ตัวละครเดินแต่ภาคนี้เนี่ยเป็นการเดินด้วยอนาล็อกซ้ายด้านล่างของจอแทนครับเป็นการกดโจมตีและทางต่างด้วยปุ่มด้านขวาส่วนการเดินเรื่องครับก็ง่ายๆนะฮะสำหรับกดเดินเควสแบบออโต้ได้นะฮะตัวละครเนี่ยยังเดินไปหา NPC และเดินไปที่ตำแหน่งทำเควสให้เองนะครับสามารถเซตสู้แบบออโต้หรือพูดง่ายๆก็คือปล่อยบอทนั่นแหละทำได้หมดนะฮะแต่ติดปัญหานิดหน่อยฮะคือเรื่องภาษานั่นเองยังเป็นภาษาเกาหลีล้วนอยู่นะสรุปนะครับ Lineage 2M เนี่ยเป็นเกมมือถือฟอร์มยักษ์ที่เล่นสนุกนะฮะคุ้มค่ากับการรอคอยกราฟิกสวยงามอลังการครับแต่ติดตรงเรื่องภาษาและระบบที่เปลี่ยนไปมากนะครับมันเน้นแบบ Pay to Win ไปนิดนึงมาที่เกมต่อมาฮะ World Flipper ของ ดีแดนประดิบครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันก่อนสำหรับเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายไซเกมครับอ่านยากและไซเกมไซเกมเจ้าของเดียวกับโทนับเอ้ยไม่ใช่เจ้าของเดียวกับเกมดังอย่างแกนบูแฟนตาซีครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักอาจจะรู้จัก Shadowverse อะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นค่ายเดียวกันนะฮะและเกมดังอื่นๆอีกมากมายค่ายนี้ทำมาหลายเกมมากครับโดยเกมใหม่นี้ครับมาในชื่อว่า World Flipper เกมกลคนพลิกโลกที่ภาษาไทยดูเท่มาก World Flipper ครับเป็นเกมแนวแฟนตาซีที่มีระบบต่อสู้แหวกแนวไม่ต้องใส่คำสั่งไม่ต้องบังคับทิศทางแต่เล่นด้วยพินบอลแทนครับโดยเราจะไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่จิ้มหน้าจอให้ไม้กระดานมันดีดตัวละครของเราขึ้นไปสู้ศัตรูด้านบนเท่านั้นแต่ต้องเล็งมุมให้ดีๆหน่อยฮะหากดีดไปด้านหลังแล้วโจมตีศัตรูได้นะครับจะทำการเบรกจะทำให้ดาเมจเนี่ยมากขึ้นครับตอนเล่นก็สามารถกดท่าไม้ตายของตัวละครต่างๆได้ด้วยครับโดยใช้นิ้วสไลด์ไปตามทิศทางของท่าตัวละครที่กำหนดไว้ด้านล่างครับซึ่งจะใช้ได้ต่อเมื่อเกจพลังนะครับเต็มเท่านั้นครับระหว่างสู้ตัวละครจะมี HP หลอดเลือดบอกไว้ด้านบนครับหากโจมตีหรือปล่อยให้ตัวละครล่วงหล่นลงไปด้านล่างครับจะถูกหนามทำให้เลือดลดหรือไม่ก็อาจจะตายได้ครับสรุปนะฮะ World Flipper ครับเป็นเกม RPG ที่มีระบบการเล่นที่แปลกใหม่ดีครับเนื้อเรื่องสนุกเฮฮาถ้ามันอ่านออกนะถ้าอ่านออกถ้าอ่านออกก็จะฮาตัวละครเนี่ยเป็นอนิเมะน่ารักน่ารักครับสดใสสไตล์ใส่เกมครับแต่ติดตรงเป็นเกมที่เน้นกาชาไปนิดนึงฮะผมว่าก็ตามสไตล์เกมญี่ปุ่นนะกาชาปองก็ต้องเป็นของคู่กันมาถึงเกมที่3แล้วครับนั่นก็คือ Ragnarnia เกมที่3ก็ยังคงอยู่กับสไตล์อนิเมะนะครับงานภาพสวยงามน่ารักในชื่อว่า Ragnarnia ซึ่งเป็นผลงานจากทางค่าย Smitech ที่เปิดตัวเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG มีตัวละครน่ารักเสียงภาคแบบอนิเมะญี่ปุ่นแต่เป็นเกมจีนนะระบบการต่อสู้ในเกมครับเป็นแบบแนวแอคชั่นแบบอาร์เคดคือการต่อสู้กับศัตรูในฉากให้หมดก่อนจึงสามารถเดินไปยังโซนต่อไปครับท้ายด่านนะจะต้องสู้กับบอสให้ชนะซึ่งหลังๆเนี่ยบอสจะยากขึ้นและมีเทคนิคการต่อสู้ที่ท้าทายกว่าเดิมครับซึ่งศัตรูในเรื่องเนี่ยเป็นพวกหุ่นยนต์แบบยุคโลกอนาคตครับระหว่างที่ต้องสู้เนี่ยเราต้องระวังค่าสตามิน่าครับเพราะแอคชั่นของเราทุกอย่างเนี่ยครับใช้สตามิน่าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะโจมตีแดชหลบกระโดดหักสตามิน่าเนี่ยหมดจะลำบากครับพยายามเลี้ยงสตามิน่าไว้นะครับถ้าใกล้หมดเนี่ยให้ทิ้งระยะหลบไปก่อนครับส่วนท่าไม้ตายต่างๆเนี่ยจะมีตัวเลขบอกว่าจะสามารถใช้ได้กี่ครั้งถ้าหมดแล้วเนี่ยเราต้องรอคูลดาวน์ใหม่ครับตัวละครสาวๆเนี่ยในเกมมีให้เลือกใช้มากมายเลยนะฮะเรียกว่าเยอะจริงๆแล้วแต่ความถนัดครับและก็แล้วแต่ดวงกาชาด้วยครับสามารถเปลี่ยนตัวระหว่างเล่นได้ครับโดยจะจัดทีมต่อสู้ลงในฉากเนี่ยได้สูงสุดถึง3ตัวครับตัวไหนเลือดน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนตัวใหม่มาสู้แทนพยายามอย่าตายครับเพราะแรงค์เนี่ยหลังจบฉากจะลดลงรางวัลก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราตายต่อมาที่เกมที่4ครับนั่นก็คือ Disgaea RPG เป็นเกม RPG ซีรีส์ดังอีกเกมนึงครับที่มีตั้งแต่ในสมัยยุคเครื่อง PS2 ครับจากทางค่าย Nippon Ichi Software
ซึ่งเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องและตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ครับเน้นไปที่ตัวละครแนวปีศาจจอมมารและพวกมอนสเตอร์นะครับโดยเฉพาะเจ้าแพนกวินปูลินนี่นะฮะแถมเนื้อเรื่องมาทั้งรั่วและฮาสุดๆครับดาเมจในเกมเนี่ยโคตรเวอร์วังอลังการนะฮะตบทีดาเมจขึ้น100ล้านกว่าอะไรเงี้ยตบทีนับศูนย์ไม่ทันเลยนะฮะแต่เห็นเป็นเกมปัญญาอ่อนแบบนี้นะฮะเล่นยากพอสมควรครับจริงๆแล้วเนี่ยDisguise RPG ครับเคยเปิดให้เล่นไปแล้วครั้งหนึ่งครับเนื่องจากตัวเกมมีปัญหาทำให้ปิดปรับปรุงไปพักใหญ่นะครับจนในที่สุดเนี่ยเกมก็กลับมานะครับพร้อมให้เล่นได้อีกรอบหนึ่งครับดั้งเดิมเลยนะฮะระบบการเล่นของ Disguise R เนี่ยเป็นแนววางแผนแบบตารางสี่เหลี่ยมครับพอเป็น Disguise RPG ในมือถือนะฮะก็เปลี่ยนแนวการเล่นเป็นแบบ RPG แบบจัดเต็มเลยเป็นการจัดทีมใส่คำสั่งแบบ Turn Based แทนนะครับคือปรับให้เล่นง่ายขึ้นครับเหมาะสำหรับแฟนซีรีส์ Disguise R ครับที่ชื่นชอบตัวละครน่ารักน่ารักครับแบบแนวติ๊งต๊องติ๊งต๊องหน่อยอ๋อใช่ครับเกมนี้นะฮะถ้าอยากเล่นเนี่ยต้องใช้ VPN นะครับต้องมุดไปที่ญี่ปุ่นนะครับถึงจะเล่นได้ฮะเกมสุดท้ายครับเกมนี้นะผมต้องค่อยๆอ่านชื่อนะครับเพราะว่าเป็นชื่ออ่านยากมากนะอุตวะเรโรโมโนรอดเฟกครับเกมสุดท้ายนะครับที่ชื่ออ่านยากมากๆเนี่ยเป็นเกมซีรีส์ดังของทางค่ายอัลฟาพาสครับเป็นเกมมือถือตัวแรกของซีรีส์การ์ตูนสุดฮิตครับที่ทำมาเป็นมังงะเป็นแอนิเมชันมาแล้วถึง3ภาคด้วยกันครับและยังมีภาค OVA ย่อยๆอีกมากมายเลยครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมีชื่อเรียกภาษาไทยว่ากองทัพสนมถล่มปัตตภีนะคือชื่อเฟี้ยวอย่าอ่านกันผิดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดเรื่องนี้ครับมาจากสายมืด นะครับเพราะดั้งเดิมเนี่ยเป็นเกมแนวผู้ใหญ่จากค่าย Leaf ครับเข้าใจคำว่าเกมแนวผู้ใหญ่มั้ยค่ายเดียวกับที่ทำเรื่อง Tier 2 Tierra ครับเกิดทันกันมั้ยอ่ะเอาเป็นว่าไม่อยากชี้โพงเยอะครับถ้าอยากดูไป Google เอาอยากรู้เพิ่มเติมอ่ะก็อย่างที่บอกฮะโอเคฮะไอเกมเนี้ยอุตวะเละลุโมโนเนี่ยอ่านยากอีกแกอ่านทีเนี้ยลิ้นจะพันกันเป็นเกมแนว RPG ครับที่อิงเรื่องราวมาจากอนิเมะดั้งเดิมเลยถือเป็นอนิเมะแนวต่างโลกยุคแรกแบบยุคโบราณเลยก็ว่าได้ครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงฮาคุโอโระครับชายหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำและหมดสติอยู่ในป่าปริศนานะครับจนนางเอกของเรื่องครับเอลูลูนะฮะมาช่วยเอาไว้ได้ครับซึ่งเขาเนี่ยพบว่าโลกที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นโลกของมนุษย์ประหลาดนะครับที่มีหูเป็นหูประหลาดเหมือนสัตว์ต่างๆเขาเรียกเป็นแบบหูสัตว์น่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาเป็นคนเดียวครับที่มีหูและหน้าตาเหมือนมนุษย์ปกติครับหลังจากฟื้นขึ้นมานะครับฮาคุโอโระนะฮะได้สร้างวีรกรรมช่วยหมู่บ้านจากแก๊งคนชั่วไว้ได้ครับจนเขาเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านกลายมาเป็นเจ้าเมืองและสุดท้ายก็ได้ทำสงครามลบกับเมืองอื่นๆครับต่อไปก็เริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับโดยมีเหล่าตัวละครสาวๆเนี่ยมาเป็นทั้งนางสนมและก็เป็นกำลังลบให้กับเขาครับระบบของอุตวะโรลูโมโนลอดเฟกเนี่ยเป็นเกมแนว RPG แบบออโต้แบทเทิลครับเล่นง่ายแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่จัดของจัดทีมจัดแผนและก็ส่งสาวๆออกไปลบครับฟังดูเร็ว เอาเป็นว่าเน้นโมเอะแล้วกันฮะจะได้ตัวอะไรมาใช้ก็กาชากาชาคือคำตอบสุดท้ายของเราเกมนี้ครับเขาเน้นฉากเนื้อเรื่องสวยฉากต่อสู้มันเป็นแค่แบบน้ำจิ้มฮะลองๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5เกมน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้ครับผมบอกเลยนะครับว่าแต่ละเกมก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนๆคิดยังไงกับ5เกมนี้ครับก็มาคอมเมนต์กันได้ด้านล่างครับใครที่ใครผมตั้มโซเพลย์นะครับทำคลิปอะไรแนวไหนรีวิวเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังดูไม่จุใจก็สามารถกดตามลิงก์ข้างหน้านี้นะฮะเพื่อดูต่อไปได้เลยนะครับมีคลิปดีๆมากมายนะครับ